ความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการปุจฉาธรรมกับธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็มีปัญหาที่ท่านสาธุชนเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาว่ารักอย่างไรนะไม่ให้เป็นทุกข์ซึ่งก็ในช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์นะหลายท่านก็สงสัยว่ารักอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะสั้นๆเลยก็ต้องบอกว่าไอ้ความรักเนี่ยที่มีขึ้นแล้วจะไม่ทำให้เป็นทุกข์เลยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าเปมโตชยเตโสโกนะเปมโตชยเตพยังนะความโศกเนี่ยเกิดขึ้นจากความรักพยะพยังความกลัวความกลัวหรือภัยนะก็เกิดขึ้นจากความรักเปรมโตวิปมุตตัสสะนะนัตถิโสโกกุโตพยังคนที่จะไม่มีความโศกความเศร้านะความทุกข์นะไม่มีความหวาดกลัวเลยก็ต้องเป็นผู้ที่พ้นไปจากความรักเสียแล้วทั้งปวงนะพูดในบริบทของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้นะก็จะตีกรอบเข้ามาได้ว่าความรักในที่นี้ก็จะเป็นความรักนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างคุณพ่อคุณแม่เป็นความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกนะความรักที่ลูกมีให้พ่อแม่ความรักที่ชายหนุ่มมีให้หญิงสาวหรือความรักที่หญิงสาวมีให้ชายหนุ่มนะล้วนแล้วแต่เป็นความรักที่มีพื้นฐานมาจากความถือมั่นนะว่ามีตัวเราอยู่นะเมื่อมีตัวเราอยู่นะจึงมีเมื่อมีตัวเราซึ่งเป็นผู้รักนะก็มีผู้ที่ถูกรักซึ่งเมื่อความรักนี้เกิดขึ้นอาศัยตัวอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราอยู่เนี่ยข้อที่จะไม่เป็นทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเองก็ดีนะผู้ที่ถูกเรารักก็ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของเนี่ยล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้อำนาจของพระไตรลักษณ์นะคืออะไรบ้างอนิจจตาความแปรปรวนนะหรือที่เราฟังกันโดยทั่วไปว่าความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์นะความเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงความทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะและอนัตตานะความที่เราปราศจากอำนาจในการที่จะควบคุมบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีให้เป็นไปตามที่เราปรารถนานะสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีหรือแม้กระทั่งธรรมะก็ดีตกอยู่ภายใต้นะอำนาจของพระไตรลักษณ์ทั้ง3ประการนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อธรรมชาติหรือความเป็นจริงนะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเช่นนี้คือต้องแปรปรวนไปต้องเสื่อมไปต้องเสื่อมสลายไปนะแล้วเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับว่าอย่าแปรปรวนไปนะอย่าเสื่อมสลายไปนะอย่าแปรเปลี่ยนไปนะเราไม่มีอำนาจจะไปบังคับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มาประกอบกันเข้าเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมชาติหรือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แต่เราไปปรารถนาในสิ่งที่มันสวนทางกับความเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เกิดความทุกข์เพราะเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นไปเสียอีกอย่างหนึ่งนะตอนเช้าเวลาที่เราทำวัดเนี่ยก็จะมีบทสวดมนต์ที่เรียกว่าบทที่ทำให้เกิดนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ท่านสวดบอกว่ายำปิดฉังนรปฏิตำปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เข้าใจนะธรรมชาติหรือความเป็นจริงของโลกว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองแล้วปรารถนาในสิ่งที่มันสวนทางกันเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ทีนี้ในส่วนของความสัมพันธ์นะในขณะที่เรามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์จะกับคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีกับปู่ย่าตายายกับครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนที่เรารักก็ดีเมื่อเรารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอย่างไรเสียร่างกายของเขาก็ต้องเสื่อมไปต้องแก่ไปวันหนึ่งก็ต้องพรากจากกันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในขณะที่ยังอยู่ด้วยกันก็พยายามพูดต่อกันกระทำต่อกันคิดต่อกันด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาก็จะทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลดน้อยเบาบางลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราจำเป็นจะต้องพรากจากคนที่รักที่เป็นที่รักของเราไปเมื่อมาหวนคิดถึงว่าในเวลาที่ยังเห็นกันอยู่
ยังมีโอกาสที่จะดูแลกันอยู่เราได้ทำดีเต็มที่แล้วความทุกข์ที่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการที่จะต้องพรากไปจากเสียคนที่เรารักเนี่ยมันก็น้อยลงไปเบาบางลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราทำความเข้าใจ ตามความเป็นจริงได้ว่าธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนี้เราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยที่รู้เท่าทันนะโดยที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามที่ว่ารักที่จะไม่ทุกข์เลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากนะแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อกันนะด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีตามสมควรแล้วนะก็เป็นอันบรรเทานะความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในภายหลังลงไปได้ขอเจริญพร